บิ๊กโจ๊กยื่นสารปมพิรุธหมายค้นไม่กังวลหมายจับถึงเมียแม่แจงชัดชัดเฮียแต๋มเจ้าของบ้านบิ๊กโจ๊กยื่นสารปมพิรุธหมายค้นไม่กังวลหมายจับถึงเมียแม่แจงชัดชัดเฮียแต๋มเจ้าของบ้านเป็นญาติกันและให้เช่าบ้านยืนยันมีหลักฐานทั้งหมดวันที่26กันยายน66ที่ศาลอาญารัชดาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีการออกหมายค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการออกหมายค้นที่ไปค้นบ้านของตนมองว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่แต่ผู้ที่ไปขอหมายไม่ได้บอกศาลและแม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านจะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นญาติของตนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเหตุผลที่ขอหมายคนบ้านนั้นระบุเพื่อเข้าจับกุมสารวัตรนนท์นายตำรวจติดตามของตนและมีข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวโดยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตนอาศัยอยู่บ้านนี้ด้วยหากศาลรู้ว่าเป็นบ้านของตนศาลจะให้ความเป็นธรรมเพราะยังไม่มีคดีความโดยการที่ตนถูกออกหมายค้นบ้านและถูกนำกำลังยกเข้ามาค้นเป็นขโยงทำให้ตนเสียชื่อเสียงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านอกจากนี้ลูกน้องของตนที่ถูกออกหมายจับก็เตรียมที่จะไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยว่าการออกหมายจับนั้นเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่เพราะการไปขอหมายจับไม่ได้ระบุยศตำรวจใส่เพียงคำนำหน้าชื่อเป็นนายทั้งหมดทำให้ศาลไม่ทราบที่ผ่านมาเวลาที่ตนทำงานหากต้องไปขอหมายจับตำรวจก็ต้องระบุยศไปเพราะศาลจะสั่งให้ออกหมายเรียกก่อนหากไม่มาค่อยให้ออกหมายจับเพราะตำรวจถือว่ามีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนไม่หลบหนีเป็นข้าราชการแต่ในกรณีนี้มีการปกปิดซ่อนเร้นจึงถือเป็นการสอบพิรุธพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนประเด็นที่ตนจะไปร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้นเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนยืนยันตนพร้อมรับการตรวจสอบแต่การตรวจสอบนั้นต้องเป็นธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่เช่นนั้นต้องมีการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับตนเองโดยหากรองผู้บัญชาการตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้จากที่ไหนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันไม่ได้มีเส้นทางการเงินตรงเข้ามาที่ตนทั้งหมดเป็นเรื่องของลูกน้องซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องตอบว่านำเงินไปทำอะไรได้มีการนำเงินไปเล่นพนันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บอะไรหรือไม่หรือจะไปใช้บัญชีม้าไปมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมินนี่ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะจับเชื่อมโยงมาที่ตนได้ต้องมาถามตนให้ตนไปอธิบายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเวลาที่ตนให้เงินลูกน้องไปทำงานที่เป็นส่วนเกินจากงบราชการรับที่มีไม่พอตนก็พร้อมนำเงินส่วนตัวมาทำงานซึ่งลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไงตนก็ไม่ทราบทั้งหมดแต่ให้คิดง่ายๆว่าถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันคงไม่ใช่เงินแค่หลัก 2-3 ล้านที่ผ่านมาเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุกกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วจึงต้องไปดูที่เจตนาว่าต้องการให้ตนเสียชื่อเสียงหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าสำหรับพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือก็ทำงานอยู่กับตนมานานเหมือนเป็นเลขาในแต่ละเดือนตนจะให้เงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่ารักษาพยาบาลแม่ซึ่งเงิน 2.8 ล้านคือค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งปีไม่ใช่แค่เดือนเดียวแต่จะเอาเงินตนไปหมุนจ่ายเอาไปเข้าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับมินนี่ได้อย่างไร
ตนไม่ทราบถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ก็ต้องมีเส้นเงินตรงเข้ามาที่ตนเลยซึ่งเรื่องนี้ตนก็รอที่จะสอบถามกับพันตำรวจโทคริสซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวประเด็นที่ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านทั้ง5หลังคือเฮียแต๋มซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อุดรธานีและพบมีการโอนเงินมาจ่ายค่าส่วนกลางบ้านปีละ 142,000 บาทนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเฮียแต๋มเป็นญาติของตนซึ่งเป็นญาติสนิทกันและเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดโดยเฮียแต๋มให้ตนเช่าบ้านอยู่โดยมีสัญญาเช่าชัดเจนตนเช่าในราคา 50,000 บาทอาศัยอยู่2หลังส่วนหลังที่เหลือใช้เก็บของซึ่งด้วยความที่เป็นญาติกันตนจะจ่ายแพงกว่านี้แต่เฮียแต๋มก็ไม่เอาซึ่งบ้านที่ตนอาศัยอยู่นี้ได้เคยให้การกับปปช.ไว้นานแล้วและตนบริสุทธิ์ใจเฮียแต๋มก็ไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายตนเป็นคนสงขลาจึงมาหาเช่าบ้านอยู่เพื่อความสะดวกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนหลังจากนี้จะมีหลักฐานส่วนไหนที่เชื่อมโยงมาหาตนแล้วมีการออกหมายจับตนรวมถึงภรรยาแม่และน้องชายได้หรือไม่ตนไม่ได้มีความกังวลใจในส่วนนี้เพราะตนสามารถชี้แจงได้หมดโดยเฉพาะแม่ของตนที่อายุเยอะมากแล้วท่านไม่รู้จักเรื่องการพนันออนไลน์อย่างแน่นอนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกอีกว่าหลังจากถูกค้นบ้านเมื่อวานนี้ตนได้พูดคุยแบบส่วนตัวกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจว่าโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เพียงได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นซึ่งบอกกับผู้ที่รายงานว่าหากจะค้นก็ขอให้แจ้งก่อนแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นนั้นกลับรายงานภายหลังจากตรวจค้นแล้วนั่นหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มาจากผู้บัญชาการตำรวจส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่หรือไม่นั้นตนเองไม่ขอออกความคิดเห็นให้สื่อมวลชนไปคิดกันเอาเองแต่ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ส่วนตัวมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องมีคนสั่งการอย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นขอตอบสั้นๆเพียงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กแจงแล้วคลิปร้องเพลงกับมินนี่ผู้ต้องหาเว็บพนันยันไม่รู้จักเชื่อหวังดิสเครดิตอ่านข่าวย้อนนาทีเจ้าหน้าที่บุกจับบอสตานมินนี่เจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ฟอกเงินพันล้านอ่านข่าวจ่อออกหมายจับ4กลุ่มโยงคดีมินนี่พนันออนไลน์มีใกล้ชิดบิ๊กตำรวจด้วยกันชัยตัวแทนหมู่บ้านถามบิ๊กโจ๊กหลังคนสงสัยชุดที่ใส่บ็อกเซอร์ถุงเท้ารองผู้บัญชาการตำรวจหัวเราะตอบแล้วเหมือนกันกันชัยตัวแทนหมู่บ้านถามบิ๊กโจ๊กหลังคนสงสัยชุดที่ใส่บ็อกเซอร์ถุงเท้าจากกรณีตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายคนเข้าตรวจสอบบ้านพักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60ด้านหลังสโมสรตำรวจหลังพบคนใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องพ.ร.บ.การพนันโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการโหนกระแสได้ชี้แจงยืนยันว่าเป็นการเจตนาดิสเครดิตและเป็นการเมืองในสตช.ส่วนคลิปร้องเพลงกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันยืนยันไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงคนนี้เพราะเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกน้องหลังพ่อเสียชีวิตลูกน้องเหนื่อยมาหลายวันไม่รู้เอาใครมาร้องเพลงไปตรวจสอบมินนี่จะรู้ว่าไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยไม่มีเส้นเงินเส้นโทรศัพท์เกี่ยวข้องไม่รู้ใครพามาร่วมงานขณะที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าเมื่อเช้านี้ตอนเกิดเหตุงงหรือไม่รู้ตอนไหนว่ามีกำลังตำรวจมาที่บ้านรองผู้บัญชาการตำรวจบอกว่าไม่รู้เลยครับผมก็งงเหมือนกันมารู้ตอนที่ลงมาแล้วกำลังจะไปออกกำลังกายลงมาก็เจอคอมมานโดเต็มบ้านแล้ว
หนุ่มกัญชัยจึงถามต่อไปว่าท่านใส่ถุงเท้านอนด้วยเหรอครับแล้วท่านใส่บ็อกเซอร์ลงมายืนเท้าสะเอวแบบนี้เลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัวเราะตอบว่าผมก็ใส่ถุงเท้านอนลงมาชุดนี้เลยผมก็โปร่งใสอยากคนบ้านผมก็ให้คนทุกซอกทุกมุมคนทุกห้องผมไปเปิดให้เองเลยเพียงแต่ว่าให้ผู้บัญชาการเขาเข้ามาเองหน่อยเพราะผมเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้นายเขาเข้ามาเองหน่อยให้มันน่าเชื่อถือจะมาค้นได้ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กถามอะไรก็ตอบไม่ได้ผมก็งงอยู่